รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 3-5 ปีและมีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวีมาเล่นมาเรียนมารู้กับพี่ดราโก้ในบ้านมหัศจรรย์วันเดอร์เฮาส์กันแล้วครับตื่นเช้าๆแบบนี้พี่ดราโก้ต้องขยับแข้งขยับขาให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นหน่อยครับเตรียมพร้อมสำหรับเล่นสนุกกับน้องๆแต่น่าจะได้เวลามากันแล้วนะครับวันนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับที่จะมาสนุกกับพี่ดราโก้งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้พี่ดราโก้ก็จะมาชวนน้องๆเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอวัยวะร่างกายกันพี่ดราโก้จะให้น้องๆจับคู่กันแล้วช่วยกันเรียงคำศัพท์นะครับเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยครับน้องจูเนียร์กับน้องนาวีและภาพที่น้องจูเนียร์กับน้องนาวีต้องไปหาคำศัพท์ก็คือภาพนี้ครับเอาละครับงั้นไปหาตัวอักษรภาษาอังกฤษกันเลยครับช่วยกันหาเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยครับมาถึงภาพที่2แล้วนะครับไปหาตัวอักษรกันเลยครับเยี่ยมไปเลยครับไหนทุกคนมาสะกดคำศัพท์พร้อมกันเลยครับน้องๆทางบ้านก็มาสะกดไปพร้อมๆกันนะครับอวัยวะอันดับแรกที่ให้น้องๆได้เรียนรู้สิ่งต่างๆผ่านการมองเห็นนะครับจมูกทำหน้าที่รับกลิ่นต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานอกจากนี้ยังเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับคราวนี้มาถึงทีมที่2แล้วครับน้องซีเน่และน้องเจด้าและภาพคำศัพท์ก็คือภาพนี้ครับถ้าพร้อมแล้วงั้นไปหาตัวอักษรภาษาอังกฤษกันเลยครับช่วยกันหาเลยนะครับว้าว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 มาถึงคำศัพท์คำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับช่วยกันหาเลยนะครับถูกต้องแล้วครับอีกนิดเดียวไหนทุกคนมาสะกดคำศัพท์พร้อมกันเลยครับS A N D hand มือ F O O T foot เท้ามือเป็นอวัยวะที่ใช้หยิบจับสิ่งต่างๆซึ่งน้องๆทุกคนต้องรักษาความสะอาดของมือด้วยนะครับก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งควรล้างมือให้สะอาดเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ติดมากับมือนั่นเองครับเท้าเป็นอวัยวะที่ใช้สำหรับการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งและเท้ายังทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของร่างกายอีกด้วยนะครับเอาละครับเด็กๆรู้คำศัพท์มันทบทวนจำขึ้นใจแล้วกลับมาสนุกกับพี่ดราโก้ใหม่นะครับพี่ดราโก้รอน้องๆอยู่นะบ๊ายบายคำศัพท์